หากใครเห็นยี่ห้อนี้แล้วต้องรู้เลยว่าน้ำพริกทุกสูตรต้องไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนอย่างน้ำพริกกะปิสูตรนี้เหมาะกับผู้ที่ไม่ถนัดรับประทานรสเผ็ดมากแพ็กเกจขวดแก้วซีลมาอย่างแน่นหนาสามารถนำไปปรุงในเมนูอื่นๆได้อีกเช่นข้าวผัดน้ำพริกกะปิผัดสะตอนและไก่ผัดน้ำพริกกะปิหรือจะรับประทานร่วมกับไข่เจียวชมและผักต้มก็อร่อยไม่รู้เบื่ออีกทั้งรสชาติยังกลมกล่อมสมุนไพรก็อัดแน่นในขวดเดียวและไม่เจือสีสังเคราะห์ให้ความสำคัญกับผู้บริโภคแบบนี้เทใจให้เต็ม10เลยค่ะใครที่ไม่ชอบรับประทานเผ็ดแต่อยากลองน้ำพริกกะปิต้องลองยี่ห้อนี้ค่ะสำหรับสูตรนี้มาเป็นแบบซองจึงพกพาไปไหนได้สะดวกโดยไม่ต้องกลัวหกหรือมีกลิ่นเหม็นฉุนออกมาซึ่งใน1ซองสามารถรับประทานได้ถึง2คนวิธีทำก็ง่ายสุดๆเพียงละลายผงปรุงน้ำพริกกะปิกับน้ำ4ช้อนโต๊ะคนให้น้ำพริกละลายเป็นเนื้อเดียวกันหรือหากชอบรสชาติที่เผ็ดมากกว่านี้สามารถใส่พริกเพิ่มได้อีกทั้งยังเก็บไว้ได้นาน2ปีหลายคนที่เคยสั่งซื้อต่างยกให้เป็นน้ำพริกกะปิในดวงใจไปเรียบร้อยค่ะสำหรับใครที่ชอบรสชาติเผ็ดแล้วก็น้ำพริกกะปิของยี่ห้อนี้การันตีเรื่องความเผ็ดร้อนและความสดใหม่ค่ะด้วยส่วนผสมจากพืชสมุนไพรโบราณที่ให้รสชาติเผ็ดถึงสวงเช่นพริกแห้งหอมแดงและกระเทียมไทยผสมเข้ากันจนได้สีสันน่ารับประทานปรุงรสชาติที่จัดจ้านไม่เน้นหวานจึงเหมาะมากกับผู้ที่ไม่ชอบรสหวานค่ะแถมไม่ใส่วัตถุกันเสียและเก็บได้นาน 2-3 เดือนรวมทั้งยังให้กลิ่นหอมโชยแตะจมูกทำให้หลายคนบอกว่าติดใจในรสชาติที่เหมือนต้นตำรับสูตรโบราณขนาดแท้คนในยุคปัจจุบันหันมาดูแลใส่ใจสุขภาพกันมากขึ้นอาหารก็ต้องสดใหม่ไร้สารตกค้างและไม่ใส่สารเติมต่างใดซึ่งน้ำพริกกะปิสูตรนี้ก็ทำมาแบบโฮมเมดที่ปราศจากการปรุงรสด้วยน้ำปลาและใช้น้ำมะนาวแท้ที่คั้นเองสดๆวันต่อวันใส่กะปิอย่างดีพร้อมด้วยน้ำตาลมะพร้าวและโขลกเองโดยไม่ใช้เครื่องปั่นซึ่งขอบอกเลยว่าไม่เหมือนที่ไหนอย่างแน่นอนนอกจากนี้แพ็กเกจยังดูสะอาดสะอ้านรสชาติเผ็ดกำลังดีและอร่อยได้สุขภาพอีกทั้งยังไม่มีความคาวจากกะปิอีกด้วยค่ะหากคุณเป็นคนชอบรสชาติออกเปรี้ยวและเค็มหน่อยน้ำพริกกะปินี้น่าจะตอบโจทย์เลยค่ะด้วยกรรมวิธีการทำที่สะอาดใช้กะปิที่มีเค็มปานกลางเมื่อผสมกับเครื่องปรุงสมุนไพรจึงได้น้ำพริกกะปิสีน้ำตาลอมส้มซึ่งให้รสชาติที่เผ็ดกำลังดีแต่เน้นไปทางรสเค็มและเปรี้ยวปลายจะรับประทานคลุกกับข้าวสวยร้อนๆก็เข้ากันหรือจะทำข้าวผัดน้ำพริกกะปิใส่กุ้งหรือไก่ก็อร่อยฟินทุกคนต่างบอกว่าคุณภาพดีติดดาวรสชาติถูกใจกะปิมีกลิ่นหอมและราคาก็ไม่แพงมากค่ะเพราะเทรนด์การรับประทานอาหารแบบคีโตกำลังมาแรงทำให้มีอาหารสูตรคีโตออกมาจำหน่ายกันมากขึ้นอย่างเช่นน้ำพริกกะปิสูตรคีโตนี้ที่ไม่มีส่วนผสมของน้ำตาลเหมาะมากสำหรับผู้ควบคุมน้ำหนักอย่างเคร่งครัดให้รสชาติที่เค็มของกะปิแท้ 100% แถมได้ความอร่อยกลมกล่อมฉบับคีโตและมีความเผ็ดร้อนที่ช่วยในการเผาผลาญได้ดีทีเดียวค่ะมาพร้อมกับบรรจุมาเป็นขวดพลาสติกมีฝาปิดที่ใช้สะดวกจัดเก็บง่ายไม่มีหกและผู้ซื้อต่างรีวิวในความอร่อยที่มาพร้อมสุขภาพค่ะเมื่อเข้าสู่ช่วงเทศกาลกินเจสำหรับใครที่กำลังมองหาน้ำพริกกะปิเจออยู่ขอแนะนำน้ำพริกกะปินี้เลยค่ะเพราะน้ำพริกกะปิสูตรนี้เต็มไปด้วยความใส่ใจใช้กะปิเจแท้ 100% ไม่มีการใส่หอมและกระเทียมแต่ยังคงรสชาติของน้ำพริกกะปิไว้ได้เหมือนมากๆให้รสชาติที่อร่อยกำลังดีไม่เผ็ดมากจนเกินไปรวมถึงไม่มีใส่ผงชูรสน้ำปลาหรือสารเติมแต่งที่เป็นอันตรายบรรจุอยู่ในกระปุกพลาสติกแบบสุญญากาศที่ดูสะอาดจนทุกคนต่างแฮปปี้กับคุณภาพและรสชาติอร่อยค่ะหากพูดถึงน้ำพริกกะปิที่ครองใจคนทุกวัยก็ต้องยี่ห้อโลโบนี้เลยค่ะน้ำพริกกะปิสูตรนี้มีส่วนผสมของกุ้งแห้งที่หอมชูรสชาติด้วยกะปิแท้เติมความอร่อยด้วยพริกกระเทียมและมะนาวที่คัดสรรมาดีส่วนรสชาติเป็นสไตล์ไทยได้มาตรฐานมีความเผ็ดที่กำลังดีซึ่งคนที่ไม่ชอบรสเผ็ดมากก็สามารถรับประทานได้อีกทั้งยังทำเป็นเมนูใหม่ได้เช่นข้าวผัดน้ำพริกลงเรือหรือจะทำเป็นข้าวผัดน้ำพริกปลาทูก็อร่อยเลิศแต่เนื่องจากเป็นขวดแก้วเวลาจับต้องระวังการตกแตกด้วยนะคะ
น้ำพริกที่วางจำหน่ายอยู่ทั่วไปนั้นบางยี่ห้อก็มีการใส่น้ำมะนาวสังเคราะห์จนทำให้รสชาติของน้ำพริกเพี้ยนไปแต่น้ำพริกกะปิยี่ห้อนี้ใส่น้ำมะนาวแท้ให้รสชาติครบทั้งเผ็ดเปรี้ยวเค็มและหวานซึ่งจะปรุงวันต่อวันส่วนวัตถุดิบก็สะอาดสดใหม่โดยไม่ทำให้น้ำพริกกะปิเสียคุณภาพแพ็กเกจเป็นฝาแบบดึงและมีฝาพลาสติกปิดอีกชั้นเพื่อป้องกันการหกของน้ำพริกข้อเสียคือน้ำพริกกะปินี้ไม่ได้ใส่วัตถุกันเสียจึงมีอายุแค่7วันแต่หากแช่ในช่องแช่แข็งรับรองว่าอยู่ได้นานถึง3เดือนค่ะถ้าคุณเป็นคนที่ติดน้ำพริกมากและต้องเดินทางไปไหนบ่อยๆน้ำพริกกะปิแบบกระปุกนี้คือคำตอบของนักเดินทางค่ะซึ่งมาในรูปแบบกระปุกพกพาง่ายจะใส่กระเป๋าเดินทางหรือจะนำไปรับประทานบนรถก็ให้ความอร่อยได้ทุกที่ทุกเวลาพร้อมให้รสชาติที่ครบเครื่องโดยไม่ทำให้เสียอรรถรสในการรับประทานจะนำมาปรุงทำเป็นข้าวผัดต่างๆก็แซ่บแต่มีข้อระวังเพียงเล็กน้อยคือน้ำพริกกะปินี้ไม่ได้ใส่วัตถุกันเสียหลังจากเปิดแล้วควรรับประทานให้หมดภายในวันนั้นเลยนะคะคุณคิดว่ารายการนี้เหมาะสมหรือไม่แสดงความคิดเห็นสำหรับเราคุณสามารถค้นหาลิงก์ผลิตภัณฑ์ในคำอธิบายของวิดีโออย่าลืมกดไลค์และสมัครรับข้อมูลช่องเพื่อติดตามรีวิวล่าสุด